Đây, trời ơi, BTS là đang chạy vào này mọi người. Sủi ma còn thân ổn khi thầy sủi. Đây là con đường ở hẻm. Đây, sủi ma nha hả. Đây là...Đây là con đường ở hẻm ở Bangkok. Thì kiểu nếu so với Việt Nam mình thì mình thấy nó cũng không khác biệt gì là nhiều lắm, nhưng mà ven đường ở đây sẽ có rất là nhiều cây xanh. Có ni bền thân ổn nơi xoài thì cũng thế nè hả. Có mình có mấy แตกต่างมากกับที่เวียดนามนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างที่เราเห็นชัดๆเลยก็คือแบบข้างบ้านเนี่ยของเขาจะมีแต่คอนโดอ่ะไม่เหมือนบ้านเราคือแบบเป็นเมืองที่เจริญอยู่แล้วมันก็มีคอนโดเยอะแยะที่ xung quanh đa phần vẫn là chung cư ấy. Dây điện nó cũng kiểu chằng chịt giống như ở Việt Nam mình nhé. Đây.Thì hôm nay bọn mình đang đi chùa này. Nóng, rất là nóng nên mình mới mặc như thế này đi. Đứng lại đi, từ từ đâu. Đây. Ở đây có kiểu người Thái bán đồ ăn ven đường như thế này cũng nhiều mà cực kỳ ngon nhé cả nhàคนไทยขายของข้างถนนแบบนี้เยอะมากแล้วมันก็อร่อยมากนะนี่ส้มตำแซ่บแซ่บมากของป้าคนนี้นะนี่ล่ะ đường xá ở Bangkok เดี๋ยว mọi người ơi rất là hiện đại kiểu hệ thống mấy tầng luôn đấy ở tầng trên thì kiểu metro đa phần người ta toàn hay đi bộ mátcòn bên dưới thì kiểu toàn ô tô và xe máy chạy xe buýt này thực ra tỷ lệ người Thái đi xe máy cũng không hẳn là ít คือนี่แบบถนนที่กรุงเทพนะครับส่วนมากเขาจะขับมอเตอร์ไซค์แล้วแบบเขาเรียกว่าจราจรนะจราจรทราฟฟิกของเขามันจะมีแบบข้างบนก็คือเป็นถนนที่ให้เขาเดินเล่นแล้วก็มีรถไฟฟ้า BTS นะครับแล้วก็ชั้นล่างก็จะมีรถยนต์มีมอเตอร์ไซค์มีรถแม่แบบนี้นะครับคือมันก็มีต้นไม้บ้างนะครับโซ่ ai còn nhớ cái địa điểm này không? Mỗi lần đi Thái sẽ kiểu hay check in ở Terminal 21ấyคือไม่รู้อยากแข่งยังมีใครจำได้ที่นี่หรือเปล่านะครับถ้าคุณที่ช่วยให้ผมติดตามจังหวัดเดี๋ยวมองเงยเดี๋ยวอีอ่ะ bình thường một cái xe taxi ấy mà nó có kiểu có người trống ấy thì nó sẽ ghi là chữ quang quang như này xanh chữ quang quang như này là taxi còn trống không có người còn cái kiểu xe không ghi như này có nghĩa là đang đón khách xe mà không có đèn gì hết ấy giống như kiểu như này xe không có đèn này là đang đón khách คือแบบถ้าแท็กซี่ที่แบบเขียนสีเขียวว่างๆแบบนี้แสดงว่ายังไม่มีลูกค้านะครับซ่อง rồi cứ đi thẳng lên chỗ này là đi ra airport lính ก็ไปตรงตรงนี้นะครับจะถึง airport lính ครับ người ơi xem đường của nó này đường rất là sạch và mới.คนต้องดูถนนนะแบบถนนสวยมากสวยสะอาดมากนะครับแล้วมันใหม่มากสวยอ่ะ trời ơi đi đường ở Bangkok sao nó đẹp vậy trời คุณดูดิถนนที่กรุงเทพสวยมากแล้วคอนโดก็สวยมากทำไมคอนโดที่นี่แบบสร้างโคตรสวยเลยชุมเกลือได้สร้างแล้วแดงเนี่ยรู้สึกแบบแดงพรีเมียมแล้วด้วยbây giờ chuẩn bị đi mua đồ đồ ăn tối còn tần này còn lắng chuẩn bị sửa nữa
ของกินก่อนนะครับได้เดี๋ยวโน้แล้วก็เลี้ยวสร้างเรืองสามแยกก็เลี้ยวซ้ายแต่ดีกันในลาเกียวตามที่คุยไปนี่เลยเว้นบางกอกหนูเว้นในหมอนเว้นว่าเดืองนะใช่คอมเสิร์ฟโอ้โหจริงไงถูโดจังทุกท่านเพราะว่าอันนี้มันจะออกแนวชันเมืองนิดหน่อยนะครับบิโซดังชุนบีดีบานบาดดังเศร้า ตอนนี้กำลังไปขายเพื่อนอยู่นะครับ ดังชุนบีดีบานมีใครอยากซื้อก็อินบ็อกซ์ได้นะครับนำมุนม้วนที่ยินบล็อกทำอย่างเงี้ยได้โชย BTS นั่งใส่บาวในหมอกเลยเด็กเกย์ BTS กำลังจะเข้านะครับสวยมากกว่าถนนที่ไทยสวยมากจริงๆแล้วมีต้นไม้เยอะแยะด้วยเกี่ยวเทียดเดี๋ยวบางอีละเดินโผล่บางก้องรถละแดดไปหมดเลยเหนียวไก่สั่งซองหัวเดืองที่รถละสักแซ่ถนนสะอาดมากแต่วันนี้ฝนตกแน่ๆผมในจักจะละเจอแสมือเตี้ยไปหมดเลยโชยแดดเย่ก็เจอเวียดนามเหมือนประเทศหนึ่งที่เรื่องชาต้องไปเห็นอะไรไม่รู้เมื่อไรจะเวียดนามจะมีถนนสวยงามแบบนี้นะครับได้เดืองโผตัวบางก๊อกวันนี้ไงเมื่อนี้คือถนนที่กรุงเทพตอนที่ฝนตกคือถนนแถวนี้ก็แบบดูคล้ายๆที่เวียดนามอยู่ที่กีดเดืองโจ้ในเขียวยินขาขาสองว่าเวียดนามนี่มันยินจุงมันรัดละเด็ดโจ้มีเดืองนอนนะรถก็ยังเป็นการยังคนทุกคนต้องดูนะครับอันนี้น่าจะเป็นถนนทางด่วนก็อาจจะได้กับเดืองเต้าเต้าเดืองเต้าโอเค